ตอนเด็กๆนะครับผมได้มีความฝันว่าอยากจะพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าสภาพชุมชนแล้วก็สภาพสังคมตั้งแต่ผมเนี่ยเป็นเด็กนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะเกิดผลดีและเกิดผลเสียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยมีความต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์แห่งความเป็นผู้นำนะครับช่วงปี57อะค่ะมันมีเหตุการณ์ทางการเมืองที่เราสนใจพอดีก็เลยรู้สึกว่าศึกษาลึกลงไปถึงเบื้องหลังหรือว่าประวัติศาสตร์ทางการเมืองก็เลยเลือกเรียนรัฐศาสตร์ค่ะช่วงนั้นมันมี Open House ด้วยเรามาแล้วเรารู้สึกว่าอาจารย์รุ่นพี่หรือว่าบรรยากาศของการเรียนการสอนเนี่ยมันน่าเรียนน่าสนใจรุ่นพี่อาจารย์เนี่ยเขามีความเป็นมิตรแล้วก็ค่อนข้างเปิดกว้างมากๆดูใจดีแล้วก็ไม่น่ากลัวค่ะเรามาที่นี่แล้วรู้สึกว่ามันเป็นบ้านของเราอีกที่หนึ่งสิ่งนะครับแสดงถึงรัฐศาสตร์ที่เป็นตัวแทนของความเป็นผู้นำนะครับส่วนสีเงินเนี่ยจะเป็นสีที่บ่งบอกถึงความทันสมัยเราก้าวตามเทคโนโลยีต่างๆในโลกปัจจุบันได้ครับภาควิชาของเราเนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นในปี2000นะครับเราจึงใช้สีเงินซึ่งเป็นสีมิเลเนียมซึ่งเป็นสีที่แทนความทันสมัยพวกเราจึงเรียกรัฐศาสตร์มศว.ว่าเป็นสีเงินครับรัฐศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์แห่งการคิดวิเคราะห์นะคะเราไม่ได้มีผิดหรือถูกมันเป็นจุดแข็งของการเรียนรัฐศาสตร์อะค่ะมีเหตุผลในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยในเรื่องของการเมืองหรือว่าการทำงานอะไรต่างๆเนี่ยหลังจากที่จบไปแล้วเราก็สามารถที่จะเอาศาสตร์ของรัฐศาสตร์อะค่ะไปใช้งานได้ทุกวันเลยค่ะเราได้เรียนวิชามากมายนะครับอย่างเช่นวิชาการเมืองระหว่างประเทศนะครับวิชาความมั่นคงระหว่างประเทศสิทธิมนุษยชนนะครับกฎหมายระหว่างประเทศวิชาเหล่านี้นะครับฟังดูแล้วอาจจะเป็นวิชาที่ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าเมื่อเราเรียนและก็ทำความเข้าใจจริงๆแล้วนะครับวิชาเหล่านี้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับอาจารย์ทุกคนนะคะมีความหัวสมัยใหม่ทันสมัยเปิดกว้างแล้วก็ไม่ได้ตีกรอบความคิดของนิสิตอะค่ะสนุกครับแล้วก็ได้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยที่นี่เราจะอยู่กันเป็นครอบครัวเนาะมีอะไรปรึกษากันได้อาจารย์เนี่ยเหมือนเพื่อนค่ะไม่มีแกประหว่างอายุจนเกินไปเราสามารถคุยกับอาจารย์ได้ทุกเรื่องจริงๆทุกๆคลาสเรียนเลยมันจะมีอะไรที่สอดแทรกอยู่ตลอดแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เหมือนเราเรียนแล้วก็ได้ความรู้ได้ความสนุกด้วยแล้วก็ไม่เครียดเลยอยู่ที่นี่ค่ะสิ่งเงินเนี่ยทำให้เราได้มีความเป็นผู้นำนะครับมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นนะครับกล้าคิดแล้วก็กล้าทำลงมือทำจริงๆนะครับแล้วก็เราก็ได้ทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างมีระบบนะครับรัฐศาสตร์มศว.นะคะสนุกเข้าใจง่ายสามารถที่จะปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จบไปแล้วเราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แน่นอนค่ะเราเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสังคมนะครับและเราก็พร้อมที่จะรับใช้สังคมแล้วก็รับใช้ประชาชนครับ